ยุคนี้เขาไม่ใช้ปืนยิงกันแล้วนะเขาใช้เคียวฟาดระวังหัวของคุณให้ดีอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้มีหลบได้ด้วยแพทนี้เขาเพิ่มความสามารถให้กับเคียวด้วยนะสามารถกดค้างเพื่อชาร์จได้อ้าวเวอร์เฉยนี่โดนไปแล้ว1ดอกเอาไปไหนเอ้าเพื่อนล้าเฉยเฮ้ยไอตัวนั้นมันใช้คาตานะฟาดเพื่อนเราทำเพื่อนเราหรอโอ้โหตานี้ทุกคนใช้เคียวหมดเลยยังกับกองทัพบางระจันไปเฝยหัวกันคลิปนี้มีประกาศกิจกรรมแจกของฉลองวันเกิดของมินค่ะว้ายนี่เน่นี่เน่นี่เน่กระทะตกกระป๋องไม่มีใครใช้เธอแล้วจ้าสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะจากการอัปเดตแพทครั้งล่าสุด4กันยายนก็มีการปรับเปลี่ยนอาวุธครั้งใหญ่แต่ที่มินสนใจมากที่สุดก็คือเคียวสามารถพุ่งโจมตีได้แล้วค่ะและถ้าหากเรากดปุ่มชาร์จค้างไว้มันจะพุ่งไปข้างหน้าและจะสร้างความเสียหายพิเศษต่อไอวอลเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะไปทดลองเคียวใหม่กันดูซิว่ามันจะเป็นอาวุธระยะประชิดที่ดีที่สุดหรือเปล่าสามารถล้มแชมป์กระทะเก่าเราได้หรือไม่เออแล้ววินก็ขออนุญาตเพิ่มทักษะไลล่าหน่อยหลังจากที่เราดาวและมีการแช่ฟีดเราจะไม่สามารถขยับตัวได้แม้กระทั่งใช้เข็มชุบชีวิตนะคะคือพอเราคานไม่ได้เราก็จะโดนศัตรูซ้ำง่ายมากแถมยังใช้เข็มฉีดยาไม่ได้อีกฟรีไฟไอดอลเหลือเวลาโหวตอีก5วันสุดท้ายแล้วอย่าลืมโหวตให้กับเมามินหมายเลข279ทุกๆวันด้วยนะคะมันโหวตแล้วโหวตอีกได้นะแล้วก็คลิปใน YouTube ช็อตตอนนี้ได้ 60,000 วิวแล้วค่ะเฮ้ยไม่แน่แสนนึงก็ได้วันนี้แล้วมั้งต้องขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่คอยสนับสนุนมินมากขนาดนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่มินซาบซึ้งใจมากเลยค่ะพูดถึงวันเกิดแล้วมินมีเรื่องสำคัญจะมาประกาศค่ะปกติช่องเมาส์มินจะมีการแจกของสำหรับฉลองครบรอบวันเกิดของมินเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วเคยแจกสูงสุด14รางวัลค่ะสามารถย้อนกลับไปดูได้แต่บังเอิญปีนี้มันดันมาตรงกับช่วงที่มีฟรีไฟร์ไอดอลพอดีถ้ามาแจกช่วงที่มีการประกวดอ่ะกลัวว่ามันจะเป็นการแบบติดสินบนอะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นมินจะขอยังไม่บอกว่าของรางวัลอันนั้นคืออะไรจนกว่าจะสิ้นสุดการประกวดไอดอลทั้งหมดนะคะง่ายๆคือปีนี้มินจะมาแจกย้อนหลังวันเกิดแทนนะคะขออภัยในความไม่สะดวกก็ต้องไปรอลุ้นกันเอาเองนะคะแต่ที่แน่ๆวันเกิดปีนี้มินตั้งใจจะแถมการ์ดที่มินวาดเองนะคะส่งให้กับน้องๆที่เป็นแฟนตัวยงแฟนพันธุ์แท้เพื่อเป็นการตอบแทนที่ติดตามช่องมานานดูทุกคลิปทุกสตรีมช่วยเม้นช่วยโหวตช่วยส่งสติกเกอร์ช่วยสนับสนุนมินทุกครั้งที่มีสปอนเซอร์อะไรแบบนั้นค่ะความตั้งใจเดิมของมินคือตั้งใจจะแจก10รางวัลค่ะแต่ถ้าหากมินชนะฟรีไฟร์ไอดอลอ่ะอาจจะมีการแจกรางวัลเพิ่มเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ผู้ติดตามก็แข่งกันทำคะแนนนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ยังมีอีกหลายคนเหมือนกันนะคะที่เขาไม่รู้ว่าโหวตไอดอลยังไงเพราะฉะนั้นมินจะสอนวิธีโหวตก่อนเข้าไปดูเนื้อหากันค่ะวิธีโหวตไอดอลเมาส์มินรหัส279ถ้าเราไปที่ปฏิทินกิจกรรมหัวข้อฟรีไฟร์ไอดอลจิ้มที่รูปเคลลี่ตรงกลางจะเข้ามาสู่หน้าต่างไอดอลแต่ก่อนที่จะไปโหวตเราต้องไปรับโทเค็นเสียก่อนกดที่กิจกรรมด้านบนเพื่อทำภารกิจรายวันง่ายๆอย่างเช่นล็อกอินเล่นกับเพื่อนเล่นให้ครบ20นาทีเป็นต้นโดยวันนึงเราจะสามารถรับโทเค็นได้สูงสุดที่8โทเค็นสมมติว่าวันนี้โหวตเมาส์มินไปแล้วพรุ่งนี้ก็สามารถโหวตซ้ำได้อีกวันถัดมาก็แค่เข้ามาทำภารกิจเพื่อรับโทเค็นใหม่ถ้าหากเข้ามาทำภารกิจต่อเนื่องทุกๆวันจะมีคะแนนสะสมสูงสุดคนละ112คะแนนจะทำให้มารับกล่องสุ่มสกินปืนที่ภารกิจสะสมได้ถ้าหากไอดอลที่คุณต้องการโหวตไม่ได้อยู่ที่หน้าแรกให้ไปที่แถบค้นหาแล้วพิมพ์รหัสฟรีไฟร์ไอดอลของคนนั้นอย่างมินคือ279แล้วกดค้นหาอยากโหวตให้กี่โทเค็นกดบวกไปเลยจ้าหรือจะโหวต8โทเค็นไปเลยก็ได้นะเสร็จแล้วกดยืนยันเพียงเท่านี้ก็โหวตไอดอลเสร็จแล้วโหวตเมาส์มิน279ทุกๆวันเพื่อแข่งเป็นแฟนตัวยงอันดับที่1หัวข้อที่1ความรุนแรงระหว่างกระทะ versus เคียวด้วยความที่เคียวมันมีขนาดใหญ่เลยทำให้เราถือวิ่งได้ช้าแถมยังฟาดได้ช้ากว่ากระทะแต่มันมีดาเมจมากกว่ากระทะครึ่งต่อครึ่งเลย เดี๋ยวมินจะทดลองเอาเคียวไปทำลายรถจี๊ปดูนะคะดูซิว่าจะต้องใช้เคียวฟันทั้งหมดกี่ครั้งกว่ารถระเบิดนะคะต้องใช้เคียวฟาดไปทั้งหมด9ครั้งแล้วพอลองใช้กระทะดูบ้างค่ะโอ้โหยังอีกโอ้โหกว่ารถจะระเบิดนะคะใช้กระทะฟาดไปทั้งหมด22ครั้ง
ถ้าลองเทียบดาเมจกระทะกับคาตานะในกราฟมันดูไม่ต่างกันมากเลยนะคะแต่พอเอาคาตานะไปฟันรถจี๊ปใช้ทั้งหมดแค่9ครั้งรถก็ระเบิดแล้วค่ะแถมรัศมีการฟันก็คือกว้างมากไปโดนรถบัมที่อยู่ข้างๆด้วยหัวข้อที่2 อาวุธที่มีท่าจบอาวุธแรกคาตานะค่ะอันนี้ฮิตใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองจน GM ต้องทำท่าออกมาขายอาวุธที่2คือเคียวค่ะอาวุธที่3มีดหัวตัดอุ๊ยเมื่อกี้มีการกระตุกตอนตุยด้วยนี่แน่หั่นเป็ดซะหน่อยแต่กระทะมันไม่มีท่าจบนะทุกคนคืออยากรู้เหมือนกันว่าถ้ากระทะมีท่าจบมันจะฮาขนาดไหนหัวข้อที่3ความทนทานเมื่อก่อนสิ่งที่กันกระสุนได้ดีที่สุดคือกระทะแต่หลังจากที่มีการอัปเดตแพทอาวุธระยะประชิดสามารถแตกได้มาดูความทนทานของกระทะกันใช้ AK มังกรฟ้ายิงแต่ปรากฏว่าใช้ไปแค่3นัดเท่านั้นนะคะกระทะแตกเลยคือแพทเนี้ย AK มันมีการบัฟขึ้นมาเหมือนกันค่ะแต่มันเป็นดาเมจเจาะเกาะไงประเด็นถ้าเป็นดาเมจยิงคนไม่มีเกาะจะอยู่ที่45ค่ะถ้าหากยิงโดนเกาะถ้าหากยิงโดนแขนจะอยู่ที่33แปลว่าการมีกระทะจะช่วยป้องกันดาเมจได้ตั้งแต่99หน่วยจนถึง135หน่วยค่ะ wow. ครั้งนี้มาทดสอบกับคาตานะนะคะอันเล็กๆหน่อยเล็งยากนิดนึงนะ3ครั้งคาตานะแตกเหมือนกันค่ะมาดูกันที่มีดหัวตัดค่ะเมื่อก่อนถ้าหากมินหากระทะไม่เจอมินก็จะใช้มีดหัวตัดในการปิดตูดนี่แหละแต่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะมีดหัวตัดก็แตกได้ภายใน3นัดเหมือนกันนี่คือจะไม่มีอาวุธระยะประชิดอันไหนเลยหรอที่มันทนทานกว่าอันอื่นครั้งนี้เราไปหยิบเคียวมาแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ว่าด้ามจับเคียวมันเล็กมากนะคะเวลามันยิงอ่ะมันจะไปโดนที่ตัวก่อนแล้วพอปิดตัวช่วยเล็งเมื่อสะโขบนะคะยิงโดนเคียวเต็มๆแต่คนเกาะแตกไปแล้วมินก็เลยลองยิงส่วนอื่นๆของเคียวดูนะคะทั้งตรงใบมีดเอ่ยหรือว่าตรงปลายเอ่ยก็ไม่สามารถทำลายเคียวได้สักทีลองทดสอบโดยการให้วิ่งนะคะมันก็ยิงเคียวไม่ได้ค่ะแต่ถ้าหากมันทะลุจริงรถจี๊ปมันน่าจะระเบิดไปแล้วปะเอ้ยแต่มันก็มีบางครั้งที่มินรู้สึกว่าเคียวมันช่วยป้องกันกระสุนตอนเราจู๊กหนีนะแต่ทำไมรอบนี้ไม่เคลื่อนเฉยเพราะฉะนั้นมินไม่สามารถระบุได้ค่ะว่าเคียวมันมีความทนทานขนาดไหนหัวข้อที่4ไปดูเคียวเวอร์ชันปรับปรุงกันค่ะมันจะมีสัญลักษณ์พุ่งไปข้างหน้าตรงตำแหน่งเดียวกันกับที่เราใช้สโคบยิงปืนถ้าเรากดค้างไว้มันจะเป็นการชาร์จยิ่งลูกศรชี้ไปไกลมากเท่าไหร่ระยะในการพุ่งก็จะมากขึ้นเท่านั้นโดยระยะสูงสุดที่เคียวจะพุ่งไปได้เนี่ยโคตรไกลค่ะทุกคนถ้าหากดูด้วยตาเคลื่อนที่ไกลสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8-10 เมตรนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้เราเห็นคนชาร์จอยู่ไกลๆอ่ะให้หลบดีกว่านะเราสามารถกดพุ่งค้างได้เพื่อหมุนมุมกล้องค่ะต่อให้เราชาร์จสั้นๆนะคะมันก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วเหมือนกันอันนี้สั้นเกินค่ะชักกระตุกเชียวแบบนี้ยิ่งชาร์จนานแล้วดาเมจจะยิ่งแรงขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวไปทดสอบกันค่ะมาดูความสามารถในการทำลายไอวอลที่เขาพูดถึงกันขออนุญาตฟันแบบปกตินะคะใช้ทั้งหมด6ครั้งค่ะไอวอลแตกแต่ก่อนหน้านี้ทำไมมินจำว่า3ครั้งวะทุกคนใครจำได้ก็มาเม้นหน่อยนะคะก่อนอัพมันเป็นยังไงรอบนี้ทำการชาร์จค่ะรอบที่1ไม่แตกอ่ะรอบที่2เริ่มแล้วรอบที่3ค่ะไอวอลถึงจะแตกครั้งนี้เราลองมาชาร์จแบบสั้นๆดูนะคะดูสิว่าไอวอลจะแตกกี่ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเฮ้ยชาร์จสั้นชาร์จนานไอวอลแตกเท่ากันค่ะทุกคนแล้วเผื่อใครถามนะคะมินลองกับไอวอลอันเล็กและก็ต้องใช้6ครั้งในการตีจนแตกแล้วก็ใช้3ครั้งในการพุ่งไปฟันค่ะไม่ต่างกับไอวอลอันใหญ่เลยหัวข้อที่5ดาเมจหลังการชาร์จมินจะไปทดสอบกับบอทนะคะถ้าหากไปฟันคนจริงเนี่ยเขาคงไม่ยืนนิ่งๆให้มินฟันหรอกเฮ้ยแต่อัปเดตบอทรอบนี้กลายเป็นเวอร์ชั่น 4.0 แล้วค่ะช่วงแรกๆเนี่ยมีแต่อดัมฟอร์ดแล้วก็โซเนียนะแถมบอทที่อยู่ในโหมดแรงมันจะยืนนิ่งๆค่ะโคตรน่ากลัวเลยส่วนบอทเวอร์ชั่น 3 Pro Max มันยังอยู่ในโหมดธรรมดาอยู่นะคะแต่เล่นไปสักพักอ่ะบอทมันจะมีปืนพกมายิงนะคะแล้วก็มีการแต่งตัวที่ยังคงพิลึกเหมือนเดิมขอลองฟาดโดนไป1ที2ทีก่อแตกสรุปแล้วฟันคนมีเกาะนี่คือใช้3ครั้งค่ะแต่คนเมื่อกี้เขาน่าจะมีสักเกาะ1อะค่ะอันนี้น่าจะเป็นเกาะ2แหละเท่าที่เห็นดาเมจมันน้อยกว่านะคะแต่ก็ใช้3ครั้งเหมือนกันมาครั้งนี้เราจะขอพุ่งไปฟันเขาก่อนเอ้า
ฉยเมื่อกี้มินเล็งหัวเขาแท้ๆเนี่ยทำไมเราฟันหัวไม่ได้อ่ะแถมดาเมจที่ได้มันน้อยกว่าการฟันปกติอีกนะคะ4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งถึงตายค่ะงั้นฟันธรรมดาดีกว่ามั้งเนี่ยเฮ้ยมีบทที่เป็นไลล่าด้วยค่ะตัวละครใหม่ก็โดนแกงซะแล้ว3ทีเฮ้ยดาเมจเข้าน้อยมากอ่ะทุกคน5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งโอ้ยทำไมเป็นงั้นน่ะเห็นดาเมจสูงสุดอยู่ที่60นะคะเฮ้ยมันมีบอทยิงเรียกแล้วด้วยค่ะยิงอะไรใช้ปืนพกยิงซะด้วยนะบอทแม็กซิมหรอลิอาดทำตัวเหมือนคนฮันเน่มียิงขู่ด้วยครั้งนี้ฟันไป5ครั้งค่ะมาดูดาเมจชัดๆในโซนดีกว่าค่ะฟันคนไม่มีเกาะ2ทีร่วงแต่ถ้าเป็นการพุ่งจะใช้ทั้งหมด4ครั้งนะคะคนไม่มีเกาะถึงตุยแล้วก็ต่อให้ชาร์จนานนะคะมันก็มีดาเมจเท่ากันนะฟันหัวทีเดียวก็จบแล้วเนี่ยหัวข้อที่6ข้อจำกัดเคียวใหม่อย่างแรกคือเราไม่สามารถกระโดดไปชาร์จไปได้ค่ะกระโดดปุ๊บชาร์จหลุดอย่างที่2คือเราไม่สามารถย่อแล้วพุ่งไปข้างหน้าได้ค่ะย่อปุ๊บชาร์จหลุดเหมือนกันอย่างที่3คือเราไม่สามารถชาร์จในน้ำได้ค่ะแหมก็จะเป็นอควาแมนซะหน่อยอย่างที่4ถ้าหากเราตกจากที่สูงเราก็จะไม่สามารถกดชาร์จได้ค่ะเฮ้ยแต่ถ้าหากเราชาร์จแล้วตกลงมาจากที่สูงนะคะมันจะพุ่งได้ไกลมากๆอ่ะเฮ้ยแบบนี้เอาไว้ใช้ตอนหนีเข้าวงในโหมดทะเลทรายได้เหมือนกันนะคะดูดิมาจากตรงนู้นนะ wow. และถึงแม้เราจะชาร์จแล้วมองมุมมองไปทางด้านบนน่ะตัวเราก็จะเคลื่อนที่ไปได้แค่แนวราบข้างหน้าเท่านั้นนะคะอดเป็นทอเลยแบบนี้หัวข้อที่7เราจะเพิ่มความโกงให้เคียวใหม่ได้ไหมแพทนี้ได้ข่าวว่า DB มีการบัฟขึ้นมาด้วยค่ะเราจะมาทดสอบกันว่าจะมีผลกับการใช้เคียวหรือเปล่าเฮ้ยมีกับไม่มีเคลื่อนที่ถึงพร้อมกันฝั่งซ้ายลูน่ามันไม่ทำงานนะคะถ้าไม่ได้ยิงด้วยปืนอ่ะแล้วลองไปสโลว์ภาพดูฝั่งที่มีดีบีอ่ะลั่นช้ากว่าด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากจะเล่นเคียวอ่ะไม่จำเป็นต้องเอาดีบีไปก็ได้ค่ะตอนแรกนึกว่าจะกดชาร์จระหว่างเป็นพุ่มไม้ได้ค่ะแต่ชาร์จปุ๊บพุ่งแตกแล้วคือตอนแรกอ่ะนึกว่าจะเอาทัศยะไปเกียนเพื่อให้มันพุ่งได้ไกลขึ้นค่ะแต่ไม่ใช่นะชาร์จอยู่แล้วกดทัศยะเนี่ยชาร์จมันหายนะคะและถ้าหากชาร์จอยู่กับที่ทัศยะก็ไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าด้วยได้มากสุดก็คือเอาทัศยะพุ่งไปฟันแบบปกติเท่านั้นค่ะเฮ้ยแบบนี้ซานติโน่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะวาร์ปเพื่อไปฟันแล้วก็วาร์ปกลับมาอีกทีนึงแต่ประเด็นคือมันจะมีใครยืนนิ่งๆให้เราวาร์ปไปฟันล่ะและมาถึงหัวข้อสุดท้ายใช้คู่ไลเดนกับออโทน่าจะดีที่สุดวิธีดักไลเดนน่ะง่ายๆเลยค่ะปล่อยแมงมุมให้ไปอยู่แถวๆแอร์ดรอปเดี๋ยวก็มีคนมาติดกลับเองแอร์ดรอปมาแล้วเราขอไปโฉบเคียวก่อนนะคะอ้าวยังไงจะมาไหมจ๊ะจะมาติดกับดักแมงมุมฉันไหมจ๊ะเผลอเหรอเผลออุ้ยโอ้โหหลบไปได้มีแมงมุมเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนพวกเคียวก็เคียวเหอะเจอลูกซองก็หน้าหงายได้เหมือนกันนี่มียิงเรียกปล่อยแมงมุมไปอ้าทัศยะหนีไม่พ้นหรอกจ้าบริเวณแอร์ดรอปจะเป็นที่ที่คนผ่านบ่อยมากที่สุดแล้วค่ะถึงแม้จะเก็บของไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็เป็นเหมือนกับที่หลบกระสุนที่กำบังได้อ่ะเห็นป่ะทัศยะโดนแมงมุมตะคุบอีกแล้วนะฮะนี่โดนขยุ่มเป็นยังไงล่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับรีวิวการใช้เคียวใหม่คือมินไม่มั่นใจว่ามันทำให้เนิร์ฟลงกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเราอยากหวังดาเมจหวังผลให้ศัตรูตุยอ่ะเข้าไปฟันเลยง่ายกว่าค่ะยังโดนคาตานาฟันหลังมาอีกอ่ะนายแทงเราข้างหลังเหรอเพื่อนโอ้ยโชคดีค่ะเคียวไม่หายไปกว่าจะเล่นให้ถือเคียวจนถึงท้ายเกมได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะการพุ่งมันน่าจะมีประโยชน์ตอนที่เราติดทักษะความหนืดอย่างโฮเมอร์ไลเดนแล้วก็ออโทค่ะแต่ถ้ามันพุ่งไปฟันหัวไม่ได้อ่ะมันก็ไม่มีความหมายบ้าดาเมจมันก็ค่อนข้างน้อยนะคะและต่อให้การพุ่งมันจะมีเอาไว้ทำลายไอวอร์อย่างเดียวอ่ะมินก็รู้สึกว่าการฟันปกติอ่ะมันทำให้ไอวอร์แตกไวมากกว่าการยืนชาร์จ3รอบอ่ะคิดว่าการพุ่งของเคียวมันกากหรือไม่กากก็มาเม้นบอกกันได้นะคะอย่าลืมโหวตฟรีไฟไอดอลให้กับเมามินเลข279ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ